จากสถานการณ์ยางพารามีแนวโน้มต่ำลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ราคายางพาราในประเทศต่ำลงก็คือสต๊อกยางพาราปัญหาด้านการตลาดและตลาดยางพาราไม่สะท้อนถึงราคาที่จริงรวมถึงการใช้ยางพาราในประเทศยังมีปริมาณน้อยค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหายางพาราจึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในมาตรการนั้นก็คือนโยบายส่งเสริมให้สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและผลิตสินค้าจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศค่ะโดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ดำเนินมาตรการโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราและโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราซึ่งมาตรการที่ใช้นี้นะคะก็ถือเป็นการให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมและแปรรูปยางพาราค่ะสำหรับผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราวงเงิน10,000 ล้านบาทนั้นมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว297 แห่งวงเงิน 3,610 ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว281แห่งวงเงิน 2,907 ล้านบาทรวบรวมยางได้ 442,872 ตันมูลค่า 16,765 ล้านบาทค่ะและจำหน่าย 389,527 ตันมูลค่า 16,147 ล้านบาทและโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราวงเงิน 5,000 ล้านบาทได้รับอนุมัติ32แห่งวงเงิน 286.45 ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรบางแห่งประสบความสำเร็จได้ผลกำไรจากการดำเนินโครงการพร้อมทั้งขอให้ขยายเวลาดำเนินการอีก1ปีและให้เพิ่มตลาดกลางและตลาดท้องถิ่นให้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลประมาณการของแผนการรวบรวมยางพาราเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบริหารจัดการของธุรกิจยางพาราของสถาบันเกษตรกรที่จะออกสู่ตลาดในฤดูการผลิตปี 2558/2559 โดยมีการสำรวจประเภทยางก้อนถ้วยน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควันเป็นต้นเพราะว่าแผนการรวบรวมของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรมีความสอดคล้องกับแผนการจำหน่ายโดยสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรมีแผนการจำหน่ายยางพาราคิดเป็นร้อยละ 80.56 ของแผนการรวบรวมค่ะและเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนายางทั้งระบบเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยการปลูกฝังเสริมสร้างหลักการและอุดมการสหกรณ์ให้เข้มแข็งพร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามระบบสหกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยที่จำเป็นเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์และธุรกิจส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่ายตลอดจนการประสานและเพิ่มช่องทางการตลาดประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์สินค้าคุณภาพทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินกิจการยางพาราในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งต่อไปค่ะ